สีเนี้ยน่าจะเหมาะกับคุณนะคะคนที่ฉันดูอ่ะฉันไม่ได้มายากลอะไรนี่หรอกคือฉันจะมาขอโทษนายอ่ะในเรื่องที่ฉันใจร้อนไปหน่อยอ่ะแต่ฉันมาคิดทบทวนดูแล้วนะก็มีนายคนเดียวเท่านั้นน่ะที่พอจะช่วยฉันได้ครับอ๋อเหรอถ้ามีคนอื่นช่วยนายได้นายก็คงไม่มาหาฉันใช่มั้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคือไอ้ฉันว่านะเราไม่พูดเรื่องนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มต้นคุยกันใหม่ดีกว่านะครับนะเฮ้ยชุดนี้ก็ยังชั่วหน่อยแม่ไปตายยังห่วงลอยนะฉันว่าเรามาคุยกันต่อดีกว่านะอ๋อหางานทำอยู่ครับเฮ้ยอีกนี่ไงนายที่เหรอเจ้าของบริษัทว้าวถูกต้องถ้าเกิดว่านายอยากได้งานนะนายบอกฉันเลยเพราะว่าฉันช่วยนายได้แต่ถ้ามันต้องเสี่ยงกับการติดคุกติดตารางโดนจับได้มันก็ไม่คุ้มกันหรอกนะเฮ้ยนี่นายมันยังมีตั้งหลายวิธีนะที่เราจะเข้าใกล้พัดโดยที่พัดไม่กลัวนายอ่ะหรือไม่ก็นายต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อ่ะเขาจะได้จำนายไม่ได้ปลอมตัวเหรอที่ถูกจับได้โดนเป็นสองเด้งเลยนะเฮ้ยนายไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยว่าดูจากท่าทางนายตอนนี้แล้วเนี่ยฉันมั่นใจเลยนะว่าเราสามารถทำได้แนบเนียนเลยล่ะก็ที่ฉันถูกเข้าใจผิดอ่ะก็เพราะคำพูดแบบนี้แหละแต่ถ้านายไม่ช่วยฉันเนี่ยฉันก็หมดหนทางเลยฉันเคยพลาดโอกาสที่จะบอกความในใจเขามาแล้วครั้งหนึ่งฉันไม่อยากทำพลาดอีกเป็นครั้งที่สองนายกับแฟนคงรักกันมากใช่ไหมนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมเปิดตู้นี่ออกเอ้าเห็นไม่ได้เลยผักไอ้ด้านหลังออกไปดิโอ้โหนี่
นี่คงเป็นของสำคัญมากใช่ไหมเนี่ยนายได้เก็บไว้ลึกลับขนาดนี้หยิบของมาให้หมดโดยเฉพาะกล่องสีเงินนั่นแหละกล่องสีเงินวางตรงนี้วางตรงนี้ครับเปิดสิถ้าเป็นคอผืนนี้พัดเป็นคนถักให้ฉันกับมือเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ไม่ค่อยสุขหรอกต้องหานู่นหานี่ทำอยู่ตลอดเลยแล้วยิ่งถ้าจะต้องนั่งอยู่กับที่เพื่อถักผ้าพันคอเนี่ยยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยห่อกระดาษช็อกโกแลตที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันควรจะทิ้งมันไปแล้วแต่ว่าพัดบังคับให้ฉันเก็บมันเอาไว้เขาบอกว่านี่เป็นช็อกโกแลตชิ้นแรกที่ฉันซื้อให้กับเขาให้เก็บห่อไว้เป็นที่ระลึกใครจะเชื่อว่านี่เป็นช็อกโกแลตชิ้นเดียวและชิ้นสุดท้ายที่ฉันซื้อให้กับเขาพอหลังจากนั้นฉันก็ทุ่มเทให้แต่กับการทำงานไม่ลืมทุกอย่างแล้วก็ไม่คิดเลยนะว่าวันหนึ่งกระดาษแผ่นนี้มันจะมีความหมายสำหรับฉันขนาดนี้แฟนนายนี่ให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องเลยนะบางทีมันก็มากเกินไปจนฉันรู้สึกว่าฉันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะตามใจพัทให้มากกว่านี้ทำให้พัทมีความสุขที่สุดนี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะให้นายช่วยตกลงฉันจะช่วยนายแล้วกัน